สำหรับคนที่อยากได้กีตาร์ที่มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะครับสีดำ Jet Black คือดำสนิทเลยแล้วก็อยากจะลองเปิดประสบการณ์กีตาร์ที่ทำสีแบบนี้ดูสักครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มารีวิวนะครับ Saint Matthew Series 1E+ นะครับวันนี้มาที่ทรง OM และ Dreadnought ครับซีรีส์1 plus นะครับก็ต่อยอดมาจากซีรีส์1โดยสเปคเนี่ยจะเป็นท็อปโซลิดนะครับในงบประมาณไม่ถึง 10,000 บาทเซนต์แมทธิวเนี่ยก็เป็นเฮาส์แบรนด์นะครับของซินกีตาร์เองซึ่งในตระกูลของเซนต์แมทธิวทั้งหมดเนี่ยรุ่น1 plus ก็ถือเป็นน้องเล็กนะครับโดยรุ่นนี้นะครับก็เป็นสีพิเศษนะครับที่มีชื่อว่า Jet Black คือดำแบบสนิทเลยนะครับผมนะแล้วก็ออกแบบมาในสไตล์ traditional นะครับผมดั้งเดิมเรียบๆนะครับแล้วรุ่นเนี่ยเหมาะกับใครนะครับจากที่ผมได้ลองได้รีวิวมาเนี่ยประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นกีตาร์ที่เป็นมิดสูงมากนะครับระยะความกว้างของนัดเนี่ยประมาณ43มิลลิเมตรคนมือเล็กนะครับผมมือผู้หญิงเนี่ยจะจับคอร์ดนะครับจะเล่นได้ง่ายมากเลยแล้วก็เซตอัพนะครับผมต้องบอกเลยว่าเซตอัพมาดีหมดเลยซึ่งตรงนี้เป็นจุดเด่นในการตัดสินใจซื้อเลยซะด้วยซ้ำนะครับผมในเรื่องของคอนะครับผมในการเล่นมันง่ายจริงๆแบรนด์เซนต์แมทธิวเนี่ยครับก็จะมีความที่เป็นเสียงเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับผมจากที่ลองหลายๆตัวนะคือถ้าคุณเป็นมือกีตาร์ที่เล่นด้วยน้ำหนักเบาไปถึงกลางเนี่ยเซนต์แมทธิวจะตอบสนองนะครับย่างเสียงตรงนั้นโอเคเลยถ้าเล่นด้วยน้ำหนักอย่างที่ผมบอกเบาไปกลางเนี่ยคือเขาจะเรียกเล่นเสียงแบบย่านlow high นะครับออกมาได้แบบมีความฟุ้งฟิ้งนะครับกำลังดีแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบสีดำเป็นอีกลุคนึงที่น่าสนใจและเรียบง่ายนะครับคนที่หาตัวจบแบบซื้อในระยะยาวเนาะอย่างตัวเนี้ยมันก็ไม่ใช่กีตาร์ในราคาแบบเริ่มต้นซะเท่าไหร่นะครับอย่างรุ่น Jet Black 1 plus Jet Black เนี่ยนะครับถ้าไม่มีไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8,550 บาทนะครับถ้ามีฟ้าไฟฟ้าด้วยก็ 9,900 บาทเนาะมาที่สเปคนะครับผมตั้งแต่ด้านหัวด้านบนเลยนะครับผมนะลูกบิดนะครับก็เป็นแบบ Open Gear เนอะเป็นในทรงแบบ Butterbean เล็กๆ Vintage นะครับผมมาตรงหัวมีโลโก้ Saint Matthew นะครับ Fingerboard นะครับเป็นโรสูดนะครับผมแล้วก็คอนะครับเป็นมะฮอกกานีนะครับซึ่งคอเนี่ยก็เป็นการเคลือบด้านนะครับครับลงมาที่บอดี้นะครับรุ่นนี้นะครับไม้ท็อปเป็นท็อปโซลิดนะครับซิก้าสปรูทนะครับผมแบ็คไซด์เป็นแอฟริกันมาฮอกกานีบรายดิ้งตรงซาวโฮนะครับรอบๆเป็นไอวอลเอบีเอสนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างนะครับเป็นการออกแบบขาวนะครับตัดดำแบบทันดิชแนลนะครับเรียบๆแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมก็จะมีภาคไฟฟ้านะครับชื่อของเขาก็คือเซนต์แมทธิว1 plus เปียโซซิสเต็มแล้วก็มีกระเป๋านะครับบุฟฟองน้ำหนา10มิลลิเมตรมาให้โอเคครับเรามาเทสซาวด์กันนะครับผมสายตาทั้ง2ตัวโอเคมากเลยผมชอบตรงที่สีดำตัดกับคอมฮอกกานีจะเป็นคอมฮอกกานีก็ทำมาในโทนแบบสีน้ำตาลเข้มก็คือแบบคุมโทนนะครับผมตัวกีตาร์ค่อนข้างดีนะThank you.
พอเป็นทรงดีเนี่ยย่านแบบโลเนี่ยย่านเบสเนี่ยแบบลึกใช่ได้เท่าที่ฟังจากเสียงคอร์ดของเขาเนี่ยคือเขาเป็นกีตาร์ที่เนี่ยอย่างผมบอกมันหวานหวานบาลานซ์โอเคมีความกุ้งกิ้งนะครับเท่าที่ลองนะครับในภาพรวมก่อนเนี่ยมีฟิลของซีรีส์ One Plus เนี่ยแหละครับก็คือผมเคยรีวิวนะครับตัว GA นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัว Jet Black เนี่ยด้วยความมันทำสีทึบกว่ามันจะมีความเสียงทึบลงมานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เสียงอับนะครับผมนะไม่ได้อับแบบจนไม่มีมิติหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ยังมีย่านความใสที่แบบลงมานิดนึงนะก็คือจะออกนวลๆ นะครับกว่าพวกกีตาร์ที่ไม่ได้ทำเสียอะไรพวกนี้เสียงมันจะมีความแบบไม่ได้เปิดสุดนะครับผมจะมีความอุ่นๆ นิดนึงแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะครับคอฟิลดีมากนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับผมภาคไฟฟ้าเนี่ยเข้าใจง่ายมากนะครับจะมีปุ่มปรับแค่วอลลุ่มแล้วก็ไมค์นะครับผมแล้วก็ที่เสียงนะอยู่ตรงนี้เนาะวอลลุ่มนะครับดังเบาปกติเลยต่อไปจะเป็นไมค์นะครับทางซิงกิต้าบอกว่าถ้าเปิดเนี่ยจะสามารถเคาะบอดี้ให้มันมีเสียงออกมาได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่เปิดไมค์นะลองเปิดไมค์แบบปิดไมค์นะครับถ้าเปิดไมค์เปิดไมค์เป็นแบบนี้นะครับผมก็ได้ซาวแบบเคาะๆมาด้วยนะใส่รีเวิร์บนิดหนึ่งเนาะแล้วก็อัดไมค์แบบห่างๆแอมนะครับเพื่อให้เห็นแบบซาวด์ของห้องนะครับลองเป็นอิมโพรไวส์ซะหน่อยThank you.
อันนี้หนึ่งอันนี้พวกที่เป็นรูแจ็คแบบอยู่ตรงจุดคล้องสายสะพายด้วยเนี่ยตัวสายสะพายเนี่ยเหมือนว่าต้องผ่านะครับมากกว่าปกตินิดหนึ่งเนาะก็คือสายกีตาร์สายสะพายกีตาร์โป่งก็เผื่อไว้เลยนะครับเอาไว้เล่นกีตาร์โป่งอย่างเดียวเนาะทรงดีแต่แก่ก็คือว่าภาพไฟฟ้าคือเขาไปลุยงานได้เลยเนาะแต่ก็นะซื้อจูเนอร์ไปตัวหนึ่งนะครับก็คือผมชอบเนี่ยแหละขอให้แบบเสียบสายแก๊สตรงเนี้ยชอบมากนะครับมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดูไม่ไปกวนส่วนอื่นซึ่งมันก็ใส่ยากลองตีคอร์ดแบบเหมือนทรงดีตะกี้าโมเดลเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีย่านเสียงแหลมนะครับที่มากกว่าเนอะก็คือเน้นเล่นอะไรเป็นโน้ตๆนะความพุ่งมันแบบเอ๊ะหรือว่าถ้าไฟฟ้าทำดีนะครับสรุปนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าตระกูลวันพลัสเนี่ยเท่าที่ลองมาเขาเป็นกีตาร์หวานๆครับคนที่ดีดด้วยน้ำหนักเบาไปกลางเนี่ยโอเคนะครับผมอย่างผมก็เป็นคนดีดที่น้ำหนักไม่แรงมากเนี่ยคือเล่นตัวเนี่ยแบบเสียงออกมาในย่านที่แบบตอบสนองได้ดีนะครับมันจะมีบาลานซ์และเสียงที่เนียนกริบนะครับแบบเล่นได้เรื่อยๆยาวๆคนมือเล็กนะครับผมมือผู้หญิงเนี่ยคือไปลองสักทีหนึ่งนะครับผมมันอาจจะต่างจากกีตาร์ที่คุณแบบเล่นไม่ได้สักทีจับไม่ได้สักทีก็เป็นได้ส่วนคนมือใหญ่เนี่ยน่าจะนิ่มมือสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องลองอยู่ดีนะครับก่อนจะซื้อยังไงก็ต้องลองราคานะครับมันคุ้มค่าแน่นอนถ้าเกิดมันตอบโจทย์อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับเล่นเบานะครับจับแล้วถนัดมือนะครับชอบสีดำนะครับผมนะคุ้มค่าแน่นอนเสียงหวานๆเนี่ยครับผมนะถ้าเกิดไปลองแล้วใช่เนี่ยโอเคหากสนใจกีตาร์รุ่นนี้นะครับผมก็สามารถดูลิงก์ได้ที่ description ที่ผมแปะไว้นะครับผมแล้วก็ top comment นะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้อีกทีหนึ่งเนาะลองเข้าไปดูเข้าไปสอบถามทางร้านซิงกีตาร์ได้เลยนะครับมีเว็บไซต์นะครับให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตัวอื่นๆอีกนะครับผม Facebook นะครับมี Shopee มี Lazada ด้วยหากชอบรีวิวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมแชร์เก็บไว้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อนะครับขอให้มีความสุขกับการซื้อกีตาร์ครับสวัสดีครับ